สำหรับคลิปวันนี้ค่ะจะเป็นลายแหวน2สลึงนะคะจะเน้นงานที่เป็นงานหัวโป่งงานหน้ากว้างค่ะแต่ว่าในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีไซส์ตามที่แจ้งไว้ในคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะแหวน2สลึงแบบที่1ค่ะตอนใส่บนนิ้วนะคะจะค่อนข้างหน้าใหญ่แล้วก็เล่นไฟมากๆด้วยทอง2สลึงแบบที่2ตรงนี้จะเป็นลวดลายมังกรฉลุนะคะน่าจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนิดนึงแหวนทอง2สลึงแบบที่3ต้องสวมใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะสำหรับวงนี้จะเป็นแบบหน้าทรงไข่ค่ะเม็ดกลางจะเป็นทรงไข่เลยส่วนไหล่ค่ะจะเป็นแบบงานฉลุลายหัวใจลายกนกนะคะงานสวยมากๆเลยแหวนทอง2สลึงแบบที่4นี่เลยค่ะมาชมตอนใส่บนนิ้วกันนะคะสวยงามมากๆหลัดหน้ากว้างๆแล้วก็ลายพ่นทรายด้านข้างก็ตัดลายเงามากนะคะทอง2สลึงแบบที่5ชมตอนใส่กันเลยนะคะสวยมากๆสำหรับวงนี้ตัดลายรอบวงเลยนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงค่ะแหวนทอง2สลึงแบบที่6ค่ะสวมใส่ให้ชมนะคะนี่เลยแหวนทอง2สลึงแบบที่7ค่ะสำหรับวงนี้นะคะก็จะเหลือเป็นไซส์57ค่ะตอนสวมใส่สวยมากค่ะด้านตรงกลางนะคะเป็นอักษรจีนชื่อว่า6ค่ะแหวนทอง2สลึงแบบที่8ค่ะสวมใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะสำหรับวงนี้จะเหลือเป็นวงค่อนข้างใหญ่ค่ะตั้งแต่67ถึง68ความสวยงามนะคะจะอยู่ที่การตัดลายค่ะแล้วก็ตัดลายมาจนถึงท้องวงเลยนะคะทอง2สลึงแบบที่9ค่ะสำหรับวงนี้นะคะจะอยู่ที่ไซส์66ค่ะค่อนข้างใหญ่นะคะหน้ากว้างมากๆทรงเป็นรูปไข่นิดนึงค่ะตัดลายเงาๆใหญ่ๆด้านข้างค่ะก็จะมีการตัดลายด้วยท้องวงก็จะเป็นงานแบบเกลียงๆเลยแหวนทอง2สลึงแบบที่10ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะน่าจะค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยค่ะอยู่ราวๆประมาณ2เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็ไซส์ที่มีเนี่ยจะอยู่ที่53ถึง57ค่ะนะคะแล้วก็ด้านท้องวงเป็นงานเกลี้ยงทั้งวงเลยค่ะทอง2สลึงแบบที่11ค่ะสำหรับวงนี้นะคะจะเป็นแหวนลักษณะวงเนี่ยจะเท่ากันตลอดทั้งวงเลยนะคะแล้วก็ตัดลายคล้ายๆรูปกับมังกรนะคะมาก็จะหน้ากว้างอยู่ประมาณ1เซนติเมตรเศษๆนะคะเกิน1เซนติเมตรแน่นอนส่วนไซส์ที่มีนะคะสำหรับวงนี้ก็จะอยู่ที่ไซส์57ทอง2สลึงไซส์67ค่ะแบบที่12นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นงานคล้ายๆแหวนเกลี้ยงนะคะแต่ว่าตรงขอบเนี่ยก็จะเป็นการตัดเงาค่ะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเล่นลายแบบจิกเพชรก็คือไม่เรียบเกินไปนะคะทอง2สลึงแบบที่53ตรงนี้นะคะเป็นไซส์58ค่ะใส่ออกมาจะดูเงาๆวิ้งวิ้งเลยนะคะหน้ากว้างโดยเฉลี่ยประมาณ1เซนติเมตรค่ะทอง2สลึงไซส์65แบบที่14ค่ะวงนี้ก็ยังคงตัดลายสวยเช่นเคยนะคะท้องวงก็จะเป็นงานแบบเกลี้ยงเมื่อสวมใส่บนนิ้วค่ะก็จะหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ 1.2 ถึง 1.3 เซนติเมตรนะคะทอง2สลึงแบบที่15ค่ะสำหรับวงนี้ขนาดจะอยู่ที่ไซส์64นะคะลองสวมใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยค่ะหน้ากว้างมากๆนะคะน่าจะมีเกิดแบบราวๆ 1.5 เซนติเมตรเลยค่ะตัดลายได้สวยงามมากบริเวณท้องวงค่ะเกลี้ยงเลยนะคะสวยมากทอง2สลึงแบบที่16ค่ะใส่นะคะนี่ค่ะดูเต็มๆนิ้วนิดนึงจะได้เห็นว่าใหญ่โตแค่ไหนนะคะท้องวงค่ะตัดลายมาจนถึงท้องวงเลยนะคะสวยงามมากๆนี่ค่ะทอง2สลึงแบบที่17ค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นหน้าเท่ากันตลอดทั้งวงเลยค่ะแล้วก็ด้านในนะคะเงาเงาเกี้ยงๆตัดลายรอบวงเลยนะคะลองสวมใส่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะนี่นะคะลายสวยๆตันๆนะคะทอง2สลึงแบบที่18ค่ะสำหรับวงนี้ค่ะตัดลายสวยอีกแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวงนี้จะเป็นไซส์54ค่ะลองสวมใส่ให้ผู้ชมได้ชมนะคะหน้าค่อนข้างกว้างเลยเต็มไม้เต็มมือเต็มนิ้วสวยอลังการเชียวนะคะการตัดลายค่ะตัดแบบตลอดทั้งวงแบบนี้เลยนะคะนี่เลยทอง2สลึงแบบที่19ค่ะสำหรับวงนี้ค่ะลายเป็นลายแบบเกือกม้านะคะมีน้องม้าด้วยด้านข้างก็จะเป็นงานจิกเพชรตัดลายท้องแหวนค่ะจะเป็นแบบท้องแบบกลมๆนะคะเกลี้ยงๆส
วมใส่ออกมาค่ะประมาณนี้ไซส์ที่มีนะคะจะอยู่ที่ไซส์54ค่ะทองสองสลึงแบบที่20ค่ะเป็นงานหัวโป่งลายมังกรนะคะปั๊มแบบยกนูนนิดนึงท้องวงแหวนค่ะเป็นแบบเกลี้ยงค่ะจะมีขนาดอยู่ที่52ถึง71เลยนะคะสำหรับวงนี้สวมใส่ออกมาค่ะโอ้โหแบบอลังการแล้วก็ดูสวยงามจริงๆค่ะนี่ทองค่ะ2สลึงขนาด55ถึง57แบบที่21แล้วนะคะด้านข้างค่ะตัดลายสวยๆแบบนี้นะคะด้านหน้าก็ดูเรียบๆค่ะทันสมัยดูเหมือนกันนะคะดูไม่แบบมีอายุมากนักเวลาสวมใส่ค่ะเห็นไหมเต็มนิ้วมากเลยนะคะนี่เลยรุ่นนี้นะคะเราจะมีไซส์55ถึง57ค่ะทอง2สลึงแบบที่22ค่ะจะเป็นงานฝังพลอยกันบ้างแล้วนะคะทอง2สลึงแบบที่23ค่ะจะเป็นทรงโล่นะคะหรือบางท่านก็เรียกว่าทรงอาร์มค่ะด้านข้างค่ะเป็นการตัดลายริ้วๆนิดนึงนะคะส่วนท้องวงแหวนค่ะจะเป็นงานลักษณะเกลียงๆค่ะรุ่นนี้จะมีไซส์เล็กนิดนึงนะคะ53ถึง55ค่ะทอง2สลึงแบบที่14ค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะเป็นหน้ากว้างอยู่ประมาณ 1.3 ซนติเมตรได้เลยนะคะ 1.3-1.4 แถวๆนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นงานขอบแบบเงาๆค่ะส่วนบริเวณตรงกลางนะคะทำเป็นลายแบบขนแมวนะคะหรือว่าเป็นแบบลักษณะแฮร์ไลน์นี่ค่ะสวยมากๆแล้วก็เวลาสวมใส่ใช้งานนะคะนี่สวยไหมงานหน้าค่อนข้างกว้างนะคะจริงๆแล้วสามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงกันเลยทีเดียวนี่ไซส์ที่มีค่ะ51นะคะจนกระทั่งถึง62ค่ะทอง2สลึงแบบที่25ค่ะนี่นะคะจะเป็นแหวนเหลี่ยมลุ้งค่ะแล้วก็ตัดลายน็อตนะคะก็ดูทันสมัยไปอีก1แบบค่ะขนาดที่มีค่ะอยู่ที่ไซส์50ถึง62ทอง2สลึงลายมังกรค่ะแบบที่26นะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะจะมีเป็นไซส์56นะคะหน้าไม่กว้างมากแล้วก็เป็นแหวนทรงตันค่ะสังเกตได้เวลาเราสวมใส่จะดูเล็กนิดนึงค่ะทอง2สลึงแบบที่27ค่ะลายจีนนะคะหน้ากว้างของแหวนประมาณ7มิล นะคะ 0.7 เซนติเมตรวงนี้นะคะเรามีขนาดอยู่ที่51ถึง66กันเลยนะคะทอง2สลึงแบบที่28ค่ะมังกรฉลุหน้าเหลี่ยมนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ 1.2 เซนติเมตรค่ะใส่สวยงามมากเท่ๆเรียบๆสามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงเลยนะคะตอนนี้เราจะมีไซส์คุณผู้หญิงเหลืออยู่ค่ะจะเป็นไซส์52 53และ56นะคะ2สลึงแบบที่29ลองสวมใส่กันนะคะโดยที่แหวนทรงหัวโป่งนี้นะคะมีหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ2เซนติเมตรค่ะด้านหลังนะคะเป็นแหวนทรงเกลี้ยงทั้งหมดเลยค่ะที่มีทรงนี้นะคะจะเริ่มต้นที่53ถึง72ค่ะลอง2สลึงแบบที่30ค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมีทุกขนาดนะคะแล้วก็จะจำเป็นจะต้องติดร้านไว้เสมอค่ะหน้าไม่กว้างมากเพราะว่าเป็นรุ่นตันซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีรุ่นโป่งด้วยแต่ว่าถ้าเป็นแหวนเกลี้ยงที่ร้านจะนำเข้ามาแต่รุ่นตันนะคะทอง2สลึงแบบที่31ค่ะลวดลายสวยมากๆค่ะตัดขอบแบบเงานะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะเล่นลายเป็นไขว้กันนะคะให้ดูแบบสวยงามมากรูปทรงนี้นะคะหน้ากว้าง 0.8 เซนติเมตรค่ะไซส์ที่มีค่ะ54ถึง56นะคะทอง2สลึงแบบที่32ค่ะตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าทรงตันตัดลายค่ะตัวนี้น่าจะกว้างอยู่ที่ 0.9 มิล นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็จะมีแบบงานตัดลวดลายต่างๆแต่ว่าในส่วนของลายนี้นะคะเราก็จะมีไซส์54ถึง55ค่ะทอง2สลึงแบบที่33นะคะแหวนทรงนี้นะคะทางร้านก็จะมีขนาดสำหรับคุณผู้หญิงนิดนึงค่ะจะเป็น51ถึง54นะคะแล้วก็57ถึง58ค่ะเม็ดกลางค่ะใช้ขนาด 0.6 นะคะเซนติเมตรหรือ6มิลค่ะขอบนะคะขอบแหวนด้านนี้ถึงด้านนี้นะคะจะอยู่ที่ 0.9 เซนติเมตรค่ะทอง2สลึงแบบที่34ค่ะตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าลายเหลี่ยมลุ้งนะคะหน้าจะกว้างเท่ากันตลอดทั้งวงค่ะสำหรับวงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่ 0.7 มิลลิเมตรนะคะทอง2สลึงแบบที่35ค่ะ
รุ่นนี้นะคะแหวนพลอยหน้าเหลี่ยมฝัง9เม็ดนะคะจะมีไซส์54 55 56 57และ61ค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าใช้เม็ดละ3มิลค่ะลงทั้งหมด9เม็ดรวมกับขอบแหวนแล้วนะคะเนื้อทองรวมหน้ากว้างเนี่ยจะอยู่ที่ 1.3 เซนติเมตรค่ะด้านไหล่ค่ะใช้เม็ดละประมาณ 2.5 มิลเรียงกันนะคะแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ทองจะเป็นงานแบบเกลียงๆค่ะสองสลึงแบบที่36ค่ะแหวนฉลุมังกรสำหรับรุ่นนี้เราจะมีไซส์ค่อนข้างเล็กนิดนึงสำหรับคุณผู้หญิงนะคะสวมใส่ใช้งานค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะสวยงามใช้ได้ทีเดียวหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ 0.8 มิลค่ะแหวนทอง2สลึงแบบที่37ค่ะลายช้างนะคะงานฉลุลายนะคะด้านหน้าและครึ่งหลังก็จะเป็นแบบเต็มวงเวลาเราจับนู่นทำนี่จะได้ไม่เกี่ยวนะคะหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ 0.9 มิลค่ะทอง2สลึงแบบที่38ค่ะตัวนี้จะเป็นแหวนทรงลูกคิดนะคะด้านข้างจะเป็นลักษณะคล้ายๆสายนาฬิกาค่ะสำหรับลูกคิดนะคะเราจะมีไซส์51ถึง54ค่ะหน้ากว้างก็จะอยู่ที่ประมาณกว้างที่สุดนะคะอยู่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะทอง2สลึงแบบที่39ค่ะเป็นแหวนฝังสอดนะคะแหวนแถวฝังสอด3ชั้นค่ะหน้ากว้างรวมทั้งหมดรวมขอบนะคะ 1.2 เซนติเมตรค่ะเม็ดพลอยแต่ละเม็ดใช้ขนาดอยู่ที่ประมาณ 0.15 เซนติเมตรนะคะทอง2สลึงแบบที่40ค่ะแหวนกิฟต์3ชั้นกว้างนะคะอยู่ประมาณ 1.1 เซนติเมตรค่ะนี่นะแล้วก็ใช้แหวนเกลี้ยงนะคะด้านบนและด้านล่างตรงกลางเป็นงานจิกไซน์นะคะตัวนี้จะมีหลายไซส์ค่ะ49 52 57 58 59 60 61และ62ค่ะทอง2สลึง41ค่ะเลทค่ะหน้ากว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตรค่ะแล้วก็เป็นงานฝังพลอยนะคะสวยมากๆเลยอีก1วงขนาดที่มีนะคะวงนี้จะเป็นไซส์61ค่ะทอง2สลึงแบบที่42ค่ะปูสุดฮิตนะคะสำหรับวงนี้จะน้ำหนัก2สลึงค่ะเหมาะกับมือคุณผู้ชายมากๆเลยค่ะแหวนทอง2สลึงแบบที่43ค่ะดาวล้านดวงมากเลยนะคะหน้าส่วนที่กว้างที่สุดจะอยู่ที่ 1.3 เซนติเมตรค่ะไซส์ที่มีนะคะตั้งแต่56ถึง63เลยค่ะตัวนี้นะคะใส่แล้วก็จะไม่อมเหงื่ออมน้ำเลยนะคะเป็นงานเกลี้ยงๆสวยๆนะคะทอง2สลึงแบบที่44ค่ะลายเสือตรงนี้นะคะไม่ว่าจะคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็สวมใส่นะคะรุ่นนี้ใส่สวยมากอีกหนึ่งลวดลายทองก็จะเป็นแบบว่าเกลี้ยงๆนะคะสามารถปรับไซส์สามารถเปลี่ยนนิ้วใส่ได้นะคะขยับบีบให้เล็กลงได้นิดนึงนะคะแหวนทอง2สลึงแบบที่44ค่ะหัวสวยๆโตๆกันเลยนะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ผู้ชมได้ชมกันนี่ค่ะสำหรับวงนี้นะคะเป็นไซส์70ค่ะใครบอกเราไม่มีไซส์ใหญ่ๆนะคะเทียนทอง2สลึงแบบที่45ค่ะหัวใหญ่หัวสวยอีกแล้วนะคะสำหรับวงนี้ไซส์73ค่ะใส่ออกมาให้ชมนะคะน่าจะกว้าง2เซนได้เลยค่ะเต็มมือมากๆนะคะทอง2สลึงแบบที่46ค่ะยังคงอยู่กับแหวนหัวโป่งๆใหญ่ๆสวยๆสำหรับวงนี้จะอยู่ที่ไซส์71ค่ะนี่เลยตัดลายสวยใช่ไหมคะปิดท้ายคลิปนี้ของเรานะคะสำหรับวงนี้จะอยู่ที่ไซส์71ค่ะทอง2สลึงแบบที่47ค่ะสวยมากๆนะคะสำหรับวงนี้นี้ไซส์อยู่ที่69ค่ะใส่ออกมาใหญ่อลังการผู้ชายนิ้วใหญ่ๆใส่สวยเลยทีเดียวค่ะทอง2สลึงแบบที่48ค่ะขนาดแหวนอยู่ที่ไซส์69นะคะสวยไม่แพ้กันเลยนะคะแหวนคุณผู้ชายไซส์ใหญ่ๆนะคะก็เพียบเลยค่ะ2สลึงแบบที่50ค่ะลายสวยๆอีก1ลวดลายนะคะไซส์วงนี้อยู่ที่68ถ้าพี่เพื่อนๆพี่ๆผู้ชมนะคะถูกใจคลิปรีวิวของทางร้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะจะไม่พลาดชมลายสวยๆที่ทางร้านจะนำมาให้ได้ชมกันตลอดเรื่อยๆเลยนะคะ